ที่ตู้น้ำสวัสดีครับตอนนี้เรามีอยู่รายการ KLKS นะฮะโอเคไปหาที่รายการนี้แล้วก็มาลงเอลก้ากันเฮ้ยโอเคพี่กสินเข้ามาละพี่พีทก็ไม่ต้องลงเออเปล่าเออก็ไม่ต้องลงนะเขามีวิธีอยู่แล้วเพราะถ้าสร้างตีเสร็จมันก็จะเป็นแบบคนแต่เขาขอไม่ไปเวลคนเดียวดีกว่าเฮ้ยจริงนี่ไงกิว8คนแล้วพี่เข้าดิเออเข้าค่ะก็บอกแล้วว่ามันเข้า8คนไงเขาก็เข้าได้อ๋อกดเข้ามาดิกดชวนกดเข้าไม่ได้วะต้องชวนแต่เข้าวะเอ้ยทำไมของกูมันเป็นรูปตัวเองวะเออผมก็รู้สึกอย่างนั้นฝ่ายผมอ้าวเข้าไม่ได้อ๋อต้องใครบอกไม่ต้องมีไอ้ลงไอ้นั่นมันต้องมีแต่ลงไม่มีไอ้เขาไม่ต้องการเขาไม่เข้านะเขาไม่ได้าไอ้เขาไม่ลงเยอะมากนะแต่ผมไม่มีจะไปเลยเปล่าจะไปเลยเปล่าไปเลยไปเลยภาพมันอยู่ในช่องที่สามพี่นิกซื้อลูกแก้วเอลก้าให้นิกซื้อด้วยน่าจะใช่ผมน่าจะมีค้างอยู่แล้วเขียนว่าดาวก้อน F except ลูกแก้วลงเอลก้าใช่ป่ะอืมใช่มันจะมาเอลก้าเขาซื้อแล้วซื้อแล้วธรรมดาเขาก็เลยไม่เล่นโอเคแล้วถูกละทำไมยังมันเป็นอุกอมเตตุจิงเกรันฮานาทุชินแล้วเดี๋ยวดูดีเอ็กซ์สไตรเกอร์ให้เอ็กซ์สไตรเกอร์ดูคนเดียวดูเก่งแค่ไหนไม่ก็มันบอกไม่ต้องซื้ออ่ะหัวให้คนเดียวไม่รู้ทำไมมันค้างอืมรอแป๊บดิเยสี่ค้างไปเลยแป๊บนึงเราจะดูกันว่าคุณเอ็กซ์สไตรเกอร์เก่งขนาดไหนแล้วโดยเราจะไม่ลุยเลยเลยไอ้หานี่กวนตีนะเนี่ยกดเยสี่ให้ครบทุกคนดิแป๊บนึงกูเพิ่งโหลดขี่มังกรแล้วบอกนะเขาแบนกับร้อยกดตัวเลยนะบอกแล้วพี่สินกระจอกเขาจะจอกที่ไหนล่ะเออลุยอ่ะผมไม่ลุยอ่ะลุยกันเองไปอ้าวไอ้เหี้ยคนตีนั่นหรอจะคนตีนลุยดิลุยดิมอนไปเข้าอ่ะลุยดิลุยดิโอ้ยกระตุกลุยดิไปแล้วนะถูกมากอ่ะไปแล้วนะขอโชคดีข้างหลังขอโชคดีอ่ะดูมอนไม่ตายสักกระตัวโชว์โชคดีอ่ะโอ้โหตกโคตรแรงเลยขอโชคดีนะไอ้กระล็อกมึงอย่าเกียนดิวะไม่ผมช่วยช่วยหาแล้วช่วยกูตายยังไงเนี่ยโอ้ยกระตุกมันเวลเท่าไหร่วะเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันพอๆกับบอสอ่ะเอ้ยเวลเท่าไหร่ไอ้ดูดิเอ็กซ์สไตรเกอร์เก่งมากเก่งฮะโอ้ตีมิดชื่อมันเป็นสีดำนะแต่แม่งตีแม่งโคตรแรงเลยก็บอกแล้วว่าแม่งเก่งพอๆกับบอสไม่เคยเชื่อก็ทำไมอีกกันล่ะบอกแล้วว่ามันยากตัวนี้อารีลงง่ายอยู่ตัวนี้เหมือนมาที่เหลือจัดการไหนดูดิเอ็กซ์สไตรเกอร์เก่งจริงเปล่าโอ้มึงก็อย่าเคลียร์แล้วกันนะมึงอย่าให้พี่กูลุยคนเดียวเลยตีมิดครับอื้อหือดีนะไม่โดนกูสุดยอดทำไมถึงต้องมานั่งเก็บฮอตเหลือด้วยวะอุ้ยสกิลแรงไม่แรงดูเองละกันอุ้ยไม่ไหวอะตอนนี้กระตุกมากเลยทำไมต้องให้ตัวนั่งเก็บฮอตเหลือด้วยวะยงตีอาวุธตูไม่แรงเลยอะเอาจริงผมตีทีละ 3-4 หมื่นเองโอ้มึงดูอาวุธกูเด็ดตีหรือกดสกิลอะถ้ากดสกิลก็หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นอะจะมีตีละ20,000มึงเงี้ย20,000กูโดนทีนึงโว้ดอกละพันละไอ้เหี้ยผมหมายถึงผมตีธรรมดาเข้า20,000ไม่กูโดนแม่งตีอะดอก 2,000 กว่าโดนเขาบอสเอ้ยมอนตีมิดดูชุดมึงใส่ดิเนี่ยชุดอะไรเดี๋ยวก็ตกเฮ้ยแต่พี่โดนตีเข้านะพี่โดนตีก็ดูเลเวลสิดิอันนึงกูรู้ร่างเลยแม่งตีโคตรเจ็บเลยกูลืมบัฟผมก็ไม่บัฟตัวเองเออล็อกไม่บัฟตัวกระโหลกอ่ะเอ๊ะตัวกระโหลกอ่ะไม่ได้บัฟอะไรเลยจะบอกบัฟนั้นมันอ่อนไม่บัฟหรอก
บัฟไอ้นี่ดิติดพิษอ่ะกูบัฟแม่งทุกอันเลยบัฟติดพิษเหรอเราไม่ชอบมันจริงๆมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้าเจอจะได้500คอมโบเพราะแบบเนี้ยนี่แหละ500คอมโบล็อกได้มาแล้วเอ้ย500คอมโบได้มาแล้ว1,000คอมโบยังเคยได้มาแล้วเลยลง F7 อ่ะไม่ใช่หรอกของผมได้1,000คอมโบไม่ได้เพราะว่าผมตีแรงถ้าตีแรงเกินไปคอมโบไม่ได้เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าผมอยากลอง PP กับคนที่ X Tiger อาจจะ PP กับพี่ตูลึกพี่นิกอยู่ฝั่งโน้นแล้วกันผมอยู่ฝั่งพี่สีหนึ่งแพ้แน่เลยพี่นิกของพี่นิกอะอาจจะเก่งก็ได้ดูจากท่านี้น่าจะโหดรู้สึกว่าถ้าโดดยิงโดดถึงมันโหดเป๊ะมันได้หรอเคยเล่นอาชีพนั้นอยู่อะแต่ถ้าอื่นไม่มีอะไรเลยเอ้ยไอ้บอกไปเลยไอ้จะกิวแรงที่หายแรงตรงไหนนอกจากท่าไม้ตายไม่ถ้าเกิดลงตักกุระแรงซากุระมันออนซากุระอะไรแต่ถ้าเอาไป PVP มันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แล้วแหละปกติอาชีพธนูเก่งนะอีกแล้วธนูนะแต่ไม่เคยเล่นสกิลกับดักมั้ยกับดักอ่ะไม่รู้แต่ถ้าสกิลยิงมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่พาร์ท2แทปเปอร์สกิลยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้ยกระตุกมากเลยเขาใกล้แท็กพี่น็อตแทบไม่ได้โคตรจะตกอ่ะต้องปั๊มเลือดตลอดอ่ะตอนเนี้ยให้พี่นิกช่วยกำจัดด้านหลังหน่อยแล้วกันที่เหลือไว้อ่อนๆกระตุกว่ะนี่กูคิดถูกคิดผิดที่กูมาลงเอลก้าเนี่ยโคตรกระตุกบอกแล้วไงเอฟเฟกต์นั่นสุดยอดมากเอาจริงๆบอกแล้วว่ามอนเตอร์ธรรมดาไม่งานกับบอสผมว่าเกมเนี้ยไหมผมว่าบอมอนในด่านเนี้ยไม่ยิ่งกว่าแกนเอ็นถ้าป่วยไม่ก็คือแกนเอ็นมันตีแล้วเข้าดอกละ100ว่ะอันนี้แม่งตีดอกเป็นพันเลยดอกเป็นหมื่นด้วยซ้ำหมื่นอะไรอ๋อนึกว่าถามผมตีเข้าหมื่นหมายถึงวันตีเข้าเราเนี่ยกระตุกมากโดนสตันโดนสตันเอ๊ะตอนถึงไหนกันแล้วอ่ะโดนตำคานกดทางไม้ตายแม่งเลยนะครับชาวล็อกมันแล้วเหรอเอล็อกมึงนี่อัดเกมอยู่ใช่ไหมยังจะอัดอีกก็ถ้าคุณเขต RPG มาดูนะครับก็โชคดีนะครับทำไมครับเขาคงจะเขียนว่าเฮ้ยเพื่อนของพี่ยังไม่ได้ยินเหรอโดนไม่ใช่หรอดูก็ช่างหัวมันดิไปชมเนาะผมไม่ได้บอกเจ็ดตัวเท่านั้นล็อกหายอ๋อมันออกมาข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ยผมมาหน้าสุดอ่ะเอ้ยพอตัวสุดท้ายใครเหลือไว้เดี๋ยวกลับไปดูเนี่ยผมอยู่ด้านหน้าไอ้มังกรนี่บอกว่าน่าจะไม่ใช่มังกรที่บินมานะไม่นับเป็นมอนสเตอร์มันคล้ายๆกับพี่น็อตมันอยู่ไหนอย่าบอกนะอยู่จุดแรกคุณเลยแสดงว่ามันต้องเหลือจากใครสักคนกำลังโดดกลับอยู่เนี่ยยังไม่เห็นเจอทัศน์ตัวเลยอยู่หน้าๆแหละข้างหน้าเหรอมันจะอยู่หลังๆอ่ะเจอแล้วอยู่กับพี่สไปเดอร์เขาแสดงว่าคนโอ้ยมังกรบินมาเข้าไปแล้วมันเข้าทีละคนนะจะบอกให้อะจริงเด็กตัวนี้แหละตอนนั้นอ่ะยังตกมันไม่ได้ยังตกมันไม่เสร็จเลยเอ้ยผมยังเอ้ยทำไมตูเข้ามาโผล่อยู่ในนี้ก็ผมเข้ามาไงดูความแหลกของนี้นี้ครับดูความกระตุกเอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยบอสมีบอสมันเขียนว่าเซอร์บอลลัฟไม่ใช่หรอเออ20ล้านเนี่ย20ล้านน้อยจะตายเคยลงปารีสหรือไม่ใช่เหรอ74ล้านเนี่ย74ล้านพี่นี้เคยลงปารีสไม่ใช่เหรอคนเดียวก็เคยชนะป่ะล่ะไม่ชนะลืม
โอ้ปารีสอะลงคนเดียวอะมันดีไม่แรงเท่าไหร่ปารีสอะดีไม่แรงแต่เรื่องมันเยอะดีลงตัวครับตีไม่แรงเกมพอดตัวสุดท้ายเนี่ยดิตอนแปลงไม่แรงตัวนั้นยังไม่แรงปารีสตีไม่แรงไอ้บอกไม่แรงมันตีผมทีเดียวตายเลยเจอโบนดากอนอะเลือด30ล้านแต่ตกเดียวไปผมตายอะตกทีเดียวขนาดใส่ VIP เลือด 700,000 กว่าแม่งตายเลย VIP มันจะช่วยอะไรได้ช่วยเลือดไงเนี่ยตอนนี้ผมใส่ VIP กันตายไว้เลือด 500,000มันต้องอย่างนี้นะครับโอ้กูคิดออกแล้วครับต้องมันบอสมีบอสตีแล้วเข้ามิดอ่อนด้วยล่ะใครใช้วะเนี่ยใครใช้ดาบออนไลน์วะครับกูนั่นแหละมันเข้าไหมไม่รู้ดูบัตรมินเนี่ยครับเข้าโอ้โหรถอื้อหือบอสตันใครตันบอสเนี่ยบอสตันครับบอสติดตันฆ่ามันโอ้หอยออกห่างให้เร็วที่สุดผมไม่หอยอ่ะผมอยู่กับบอสเลยบางทีมันก็มีนะสกิลที่ถ้ากดสกิลอยู่เอ้าเตะเลยยาโอ้วันหนึ่งกูยืนชาร์จแล้วถ้าถึงเอลก้าเมื่อไหร่ผมไม่ช่วยนะก็ผมไม่ไหวก็ช่วยกันดีเผื่อรอดอีเวนแค่ปารี่นี่ก็ตายหลายรอบแล้วนะไอ้ปารีมันยังไม่เท่าไรอันนี้เนี่ยเด็อันนี้อ่ะบอสมีดีบอสอ่อนกว่าปารีนี่ตัวเอลก้านี่ดิโอ้จะตายให้เราพี่ว่าเอลก้าไม่โหดกว่าปารีมันน่าจะโหดพอกับมังกรน้ำมังกรกระดูกขึ้นไปมังกรกระดูกเอาหัวโขกผมมาตายปารีมันบอสหลักมันบอสหลักมังกรกระดูกโอ้ยกูโดนดาเมจแล้ววะแสดงว่าเอลก้ามีพลังโจมตีอาจจะน้อยกว่ามังกรกระดูกอะดิมังกรกระดูกเองแค่บอสเองที่แค่นั้นเองนะเองที่ทำอ๋อแสดงว่ากระตุกมากเลยลงเอลก้าช่วงนี้ไม่ค่อยกระตุกแล้วมีบอสตัวเดียวมันไม่กระตุกมอนเนี่ยมันกระตุกสกิลแต่ละคนเนี่ยเออเอ้ยกูโดนอะไรให้กดซ้ายขวาซ้ายขวามันเป็นสตันมันเป็นตันของบอสเวลายกขาแล้วก็เคาะพื้นถ้าพี่พีชจะช่วยเราได้นะตัวนี้มันเพราะพี่พีชสกิลใช้ได้อยู่เอ้ยดูดิมังกรผมกับมังกรมันเป็นญาติกันแน่เลยหน้าตามันค่อนข้างจะมันไม่ใช่มังกรนะชื่อมันเขียนเซอร์เบอรัสอะเซอร์เบอรัสไม่ใช่เซอร์เบอรัสนะเซอร์เบอรัสมีสามหัวไอเฮียนี่มีสองหัวชื่อมันเขียนเซอร์เบอรัสอะแต่มันมีสองหัวผมดูเป็นหัวเดียวนะอ๋อสองหัวจริงด้วยตายไม่คือแบบอยู่ดีๆแม่งพับหน้าจอแล้วโผล่ขึ้นมาเอาตายแล้วหลุดเลยเออตายแล้วเหรอเออตายแล้วหลุดผมยังเลือดร้อยเต็มเลยไอ้กะล็อกมึงเลือดร้อยเต็มมึงดูมึงใส่ชุดไม่เสื้อมันไม่ใช่ปัญหาแต่ผมใส่ VIP ไงพี่น่าจะใส่มาจะได้รอดโอ้กูใส่ VIP อยู่นี่ยังตายเหรอเออนั่นเนี่ยตัวที่กูใส่แล้วตีบวกอยู่เนี่ยเป็น VIP ใส่ DGN banana ไว้ป่ะไม่ได้ตาย VIP ที่ผมบอกคือ DGN banana อ๋อเหรอมาถึงไอ้ลูกโป่งข้างหลังนะโอ้โหไอ้เทพมันตอบนั่นน่ะเออมันเพิ่มเลือด5-600,000ไม่สูงสุดผมเคยใส่ได้600,000เจ็ดแสนเยอะที่สุดเออ700,000เยอะที่สุดเพราะเลือกพี่พีเคยสูงสุด700,000จะชนะแล้วครับจะจบนี่มาพีพีใช่ไหมไม่พีโอตาก่อนเข็ดเลยดิเพราะเจอแอร์700,000ตาก่อนเข็ดเลยตาก่อนผมอยู่ทีมไหนชนะหมดเลยยังไม่ตายอยากไม่ตบลาวาลอนลาวาลอนมันอ่อนอยากตบเมื่อกี้นี่ใครออกมาเนี่ยยังไม่มีเออพิเศษผมเจอคนในกิลกี้อ่ะกิลแฟรี่เทลจริงๆผมก็ได้รับนะแต่ผมเผลอกดปฏิเสธแฟรี่เทลมันชวนคนไปทั่วมันชวนเฉพาะคนที่ชุดเท่ๆนะ
พี่โดนชวนไปล็อกก็เหมือนกันรอบแล้วนะแล้วก็ไม่เคยกดแต่สุดท้ายก็รับล็อกยังไม่ได้รับเปล่าลำคาญเลยรับมันเลยเย้ชนะมีนิบอลแล้วตายแล้วลงอีกรอบไหมไปว่ะป่ะรู้ดีปั๊มเลือดชาร์จ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 ก่อนไม่ชาร์จก่อนพี่น็อตอีกรอบไหมถ้าเกิดตายกันนะอู้มีมอนอีก4 2ตัวเฮ้ยถ้าเกิดตายกันรอบนี้เอาอีกรอบนะเว้ยพี่ผมสงสัยมากเลยมอนเวล70กว่าทำไมพี่แพ้ไม่ได้แพ้เพราะมอนนะกูนี่ขอบอกเลยเมื่อกี้กูพูดอยู่ว่าเกมมันพับหน้าจอแล้วกูได้ยินกูตายแล้วกูตายแล้วหลุมแม่งมีหลุมด้วยฮะมันมีหลุมตกด้วยเมื่อกี้ตกหลุมแล้วตายไม่สินมาตีมอนตรงนี้เล่นรถเอ้ยพี่เอ็กซ์ไตเกอร์ไปไหนไม่ช่วยใครบอกไม่ช่วยช่วยอยู่เนี่ยตีมอนเตอร์อยู่เนี่ยเอาล่วงอีกแล้วโอ้ยล่วงอีกแล้วมาตรงแรกๆเลยดิดูเราดิมานั่งตีให้เอาถ้ามอนตกหลุมไปนี่เกิดอะไรขึ้นนะไอ้ที่มอนมันตกหลุมอ่ะอาจจะเกิดใหม่มั้งอ้าวอย่างงั้นมันต้องเพิ่มขึ้นดิน่าโดดลงมาทำติ่งอะไรอยู่ข้างหลังผมนี่ว่ะไม่ได้อยู่ด้านหน้าหัวเนี่ยหลังสุดเลยหน้าสุดพี่เอ็กซ์สไตเกอร์อยู่ข้างๆเนี่ยตามเก็บมอนไหนลงไปก้มดูดิมีอยู่เปล่ามองไม่เห็นโอ้เรียบร้อยโอ้ยรู้สึกว่ามันต้องลงหลายรอบนะถ้าให้เดาพี่เอ็กซ์สไตเกอร์พี่ของพี่ไม่มีสกายเหรอแดงดาคอร์สต้องลง40ชาร์จเลยนะให้เดามันต้องลงหลายชั้นตัวนั่นปลาลิ้นยังปลาไป40ชั้นเลยจับไม่นานมอนล่วงตรงไปมอนแต่มอนมันไม่ลดอ่ะพอจะรู้แล้วมันจะไปเกิดด้านหน้าแทนวะไม่รู้อ่ะโดนนี่แทนเฮ้ยลังยอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่รอดอยู่ลังยอดเอาตีนสไตล์ไปแล้วครับมันไม่ได้โหดตรงมอนนะมันโหดตรงเครื่องปั่นของมอนนี่แหละมันไม่ได้ปั่นพันเออกับดักมันเยอะต้องมานั่งกระโดดบางทีกระโดดล่วงเกินไหนได้ไม่เป็นไรจะเลื่อนรถก่อนโอ้ตายแล้วเอ็กซ์พีมันลด 1% นี่หว่าอ้าวไม่ใช่ 5% หรอไม่ใช่ผมลดไปแค่1ต้องมีที่ เอ็กซ์พีตอนกำลังเต็มผมเพิ่งเล่น F7 กันจนเวลาเต็มอ่าฮะสุดยอดทำไมอ้วยังไม่แปลก5เลยแล้วทำไมอ้วยลงซากุระ5รอบก็จะขึ้นเวล1แล้วทั้งที่แต่ละรอบ EFP ก็ปาไปหลัก10ล้านพี่ยังไงพี่ยังใช้เกาะเวล54พี่ใครพี่กูเนี่ยกูเนี่ยแหละอุ้ยโดดไปเจอพอดีเลยเลยเร็ว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 เอ้ยตกหลุมตายแล้วหนึ่งตกยังไม่ตายหรอหนึ่งก็ตายแล้วมิสินมาช่วยกันแข่งกันอย่างนี้หรออุ้ยเอาบีบอยให้ชนะเลยชุบโอ้ยว่ะอะไรครับอ๋อมาให้กระโดดไปโอ้ยมาเลยอ้าวมีคนเข้าคิวใหม่โอ้ยเลยโดดเลยชิบหายเอื้อโอ้ยล่วงพีทโอ้ยชิบหายโอ้ย
เลยเน็ตตัวไอ้บิ๊ดยืนอยู่ข้างนอกเอ้ยพี่ของพี่นี่มีสกายป่ะโอ้น่าจะลากเขามีแต่กูไม่ได้แอดมีอีก8ตัวหายไปไหนแสดงว่าข้างหลังพี่น็อตเพื่อไอ้การ้องมันบอกจะลากพี่น็อตเข้าสกายเออไม่ต้องมาลากเลยพี่กูบอกเลยไม่ต้องมาลากกูเลยงั้นไปบอกพี่เขาด้วยตอนนี้ไม่มียาแล้วนะถ้าผมตายนี่จบนะเชียให้พี่เขาลุยเขาเองแล้วกันยาเพิ่งเดือนหมดแล้วเลือด5ใส่แล้วมันพี่น้องยาเพิ่งเลือดในการล็อกหมดแล้วนะตายคือตายเลยยาเพิ่งเลือดในการล็อกหมดแล้วตายคือตายขนาดนั้นเลยโอ้ยกำลังมาหามอน8ตัวที่หายไปอยู่โอ้ยเดี๋ยวมันตกถุงแล้วมันบั๊กไม่เกินใหม่วะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้โอ้ยอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่เห็นเลือดเต็มปั๊มเลือดเฮ้ยน่าจะเล่นโอราโซให้ได้โอราโซไม่น่าดีไม่ได้บั๊กปั๊มเลือดเองไม่ได้ไม่มีอ่ะหาไม่เจอเป็นไหนอ่ะมอนหายอู้เจอไหมอ่ะรับรองว่ามันอยู่ข้างล่างจะกระโดดลงไปไงอู้ไม่สำเร็จนะเมื่อกี้เห็นเหมือนกระดูกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างใต้บอลอยู่ไหนตกไปจากที่พวกเราตีตกอ่ะดิ Yes sir มันอันอู้ก็รู้ดิกระโดดฟันหัวเอ้าโดดลงไปไม่ได้อ่ะถ้าจะมีภารกิจอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นแล้วแล้วเราต้องเรียกตัวช่วยนะครับสินวิสินเรียกไอ้คนที่ช่วยเตะมาดิลงไปแล้วล็อกรู้แล้วลงไปแล้วนะครับวิสินเห็นหลุมที่มอนอยู่ไหมล็อกจะใช้ท่าไม้ตายของล็อกอ่ะอ๋อพี่สินเห็นกระดูกอยู่ข้างใต้ค่ะบอกว่าไอ้กระตุ่งนั้นน่ะมันมีอยู่ทุกอันเลยแต่ตรงเนี้ยมันมีชื่อมอนเลยอ่ะออกลูกเดียวเลยออกลูกเดียวแล้วลงใหม่อยากประลองอ่ะอยากประลองอย่างเวลปาลีไม่เอาง่ายเกินบอกว่าไม่เอาง่ายเกินเอาปาลีเกินเอาไปเลยอีกมันก็ยังมีเอลก้าวะผมลงอย่างอื่นอะลงอะไรพี่ไปก็ตายไปบนดราก้อนกันไหมบนดราก้อนมันชนผมจะตายอ่ะได้บนดราก้อนลงอะไรเอ้ยมันลงได้กี่คนไม่เสียคนเดียววะสี่ฮะโอเคตีอัดดีทำไมเราเคยตีกับพี่สินเราว้าไปไม่ได้ไม่ได้เอ้ยใครก็ได้ว้าไปไม่ได้บนดาก้อนว้าไปแล้วไปเลยมันไม่ใช่แบบหน้าดันอย่างนี้ปาลีดหน้าถ้าไปหน้าดันมันก็ต้องไปรับเควสก่อนเข้าเลยดีแล้วเขาทีนี้กี่สิบชั้นปาลีดก็ไปกันแล้วกันผมไม่ไปเอาไปก็ได้เช้าผมไม่เอาผมได้แล้วของดีไม่ได้เอาอะไรหรอกจะไปโดของอยู่ไหนอ่ะไปแป๊บนึงปาลีดนี่คือถ้าเกิดวะวางไปทางปาร์ตี้นี่ได้ป่าววะได้ได้
ได้ไม่ทำไมตูลงกับพี่ตูไม่ได้วะผมเคยลงกับพี่พีทกับพี่สินฮะเคยเห็นไม่ใช่เหรอในคลิปอ่ะโอ้เห็นแต่ลงไงไม่รู้ยังไม่มีตีเลยแม่แน่พี่สินยังไม่มียังไปชวนก็ได้ชวนไปเถอะผมไม่ชวนนะผมเข้าแบบปาร์ตี้ไม่เป็นพี่สินน่ะเอาก็ได้พี่สินหายพี่เด็กไปซื้อใบวาร์ปอยู่แป๊บนึงดีกว่าอ๋อใบวาร์ปไปปารีสด้วยซื้อทุกคนมันเอาปารีสหรือโบนเอาโบนก็ได้เอาโบนก็ได้โบนวาร์ปไปไหนมังกรกระดูกแค่เอาโบนหรือปารีสก็ได้เอาระดับแรกเลยฮีโร่ก่อนเอาแร่มันโหดกว่าแร่งั้นเอาฮีโร่เอาหรอเออเอ้ยเอาแร่แล้วกันจะได้ให้พี่อยู่รอดตอนนึงไปไหนหรือใบวาร์ปเนี่ยสินชวนล็อกตี้ใบวาร์ปอันไหนหน้าสุดท้ายเข้าใบวาร์ปหน้าสุดเอ้ยแต่ว่าโบนเข้าหลายคนได้เด้อมันบอกว่าสามารถใช้ร่วมกับปาร์ตี้ได้เอาไอ้นี่ใช่ป่ะเอาแร่ใช่ป่ะอืมซื้อมาแล้วอยู่ไหนอ่ะเอาไว้ไหนป่ะอยู่ไหนออกมาข้างนอกดิออกมาแล้วเนี่ยซื้ออ่ะพี่ชินอะยังในกล้าไม่เลยเนี่ยความแตกมาส่งหัวมาให้ล็อกก็ทำไมชวนคนแรกได้เออแป๊บนึงปูปั๊มเลือดอ่ะเอ้าอีเลือดหมดนี่ว่ะเราพี่คนนั้นอ่ะพี่น็อตเหรอไม่ลงบอกจะไปลงอะไรก็ไปลงกันเลยพี่น็อตจะลงมาบอกมากระดูกพี่เขาไม่ไหวหรอกผมยังไม่ไหวไปตายโชว์งั้นไปกันเถอะเอ้ยต้องไปเอาของบนของดีแล้วจริงมันเขียนว่าขณะนี้มีผู้เข้าเล่นจำนวนมากปลดออกเข้ามาเยอะอะไรไม่รู้ของมันปาลีอะไรโอ้ยมันบอกว่าขณะนี้มีผู้เข้าเล่นจำนวนมากกรุณาเข้าเกมใหม่อีกครั้งผมว่าลองออกปาร์ตี้แล้วพี่สินเข้าไปดิอยู่ปาร์ตี้มีโอกาสติดแล้วก็รู้สึกว่าแม่งต้องลงคนเดียววะลงคนเดียวนี่ดีเลยไม่ได้เหมือนกันลงไม่ได้เหมือนเดิมงั้นแสดงว่าคงต้องไปปาลีต้องออกจากที่นี่รุ่นแรกทำไมออกจากแมปนี้ก่อนออกจากแมปนี้ก็วาร์ปไงออกทางไหนวะมันเป็นเหมือนคล้ายๆข้างในนะมันเป็นเหมือนอยู่ในดันเจียนอยู่อยู่มันทางเข้าดันเจียนว่างั้นมันเป็นเหมือนเป็นดันเจียนหนึ่งมากกว่ามั้งอ๋อใช่เวลาอยู่ในนั้นจะเหมือนล็อกออฟอยู่แต่พี่นิกอะเอ้ยนิกเรียกผมเป็นพี่เฉยเลยโอ้โหเมาไม่เสียนวาร์ปเลยอ๋อนึกว่าพี่ผมอยู่อะโอเคล็อกต้องให้หัวฮะไปเลยเอ้ยไปแล้วเหรอมีไม่ใช่เหรอพี่สินไปแล้วเหรออ่ะจะไปยังอ่ะสินวาร์ปดิอ่ะกระดูกไปไหนเออนี่ไงไปจริงด้วยมันคือกระดูกขึ้นยังขึ้นแล้วเราคิดว่าพี่ถูกว่าถูกอ่ะตัวตกปูโอ้โหอันนี้ไม่ได้ของดีนี่ว่าเอออันนี้มันมีขายไม่ใช่หรอโอนเอ้ยแต่ผมว่าของที่มันดรอปแบบมอนเตอร์มันผมว่าของมันดีกว่าในแคชช็อปเฮ้ยอาวุธโบนนี่มันไม่ใช่ไอ้นี่นะเออโอ้โหพี่อย่าบอกนะแค่ปารีสป่ะไม่ใช่โบนดาร์คอนเอ้ยแล้วแค่ผมอยู่แค่ที่นี่คนเดียวนี่ไงอยู่ไหนหาพี่ยังหากันร้องไม่เจอแหลกขนาดนั้นเลยเหรอหาใครไม่เจอโอเคเจอแล้วลุยเลยเปล่าแป๊บนึงก่อนลุยขอบัฟก่อนตามบาร์เอ้ยจะรีบไปใช้เนี่ย
ก็เดี๋ยวจัดการข้างหน้าให้ก่อนไหมอ๋อมันกระจอกมันกระจอกจะตายไม่เดี๋ยวต้องเข้าเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะบับหมูอยู่ไหนเนี่ยเดินมาเรื่อยๆใกล้ๆกันนะปิงหนึ่งปิงของหัวไปแล้วมันไม่เท่เลยอ่ะเอ้ยแต่มันบวกดิฟนะเฮ้ยเอานี้ด้วยเอานี้นี่ต้องเต้นทุยมันปั๊มมานาอะไรนะยัดแค่อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยก้อนหินเนี่ยจะหลบเอาโอ้โหทำไมก้อนหินมันล่องหนได้วะนี่ว่ามันก้อนหินลงแบบนี้นี่ต้องลงหลายอันเลยใช่ไหมก้อนหินอันเดียวรอบเดียวเหมือนเลยอันเดียวต้องสู้กับแวมไพร์ไปตบนั่นอ่ะให้เขาแวนคลิปอ่ะสู้กับแวมไพร์อันนั้นแหละถึงเลยสู้กับไอ้แวมไพร์เลือด20ล้านนั่นน่ะฮะนั่นเองถึงเลยเอ้ยทำไมกูเจอดาบวะมันนั่นแหละเรายังไม่ถึงตรงนั้นเลยเห็นเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นนี้มันผ่านไงเนี่ยเออให้ดูก็ดูในแผ่นมินิแมปไม่มินิแมปคือมันมีประกาศดูไงเดินมั่วๆก็เจอต้องไม่เห็นสัญลักษณ์เลยเดินมาแล้วเออไอ้ยาลืมซื้อยาแป๊บนึงมียาปั๊มอยู่เออมอนอ่อนมอนแถวนี้มันกระจอกกระจายอ่อนอะไรแต่กับดักแม่งไม่ออกโดนล็อกไปที่ตบอ่ะรู้แล้วนะไอ้บอสแวนคลิปอ่ะมันให้ตบมันให้ตบลงศพไม่ได้ตบบอสเหรอเออจริงดิแล้วเรื่องมันจะลดไปประมาณครึ่งหนึ่งมั้งตบลงศพตัวนั้นอยู่ไหนพังลงศพให้หมดอ่ะแล้วตายแล้วอะไรถามแล้วบอสลองเฮ้ยทำไมมากันศพบอกเลยเนี่ยให้พังตรงศพตัวอะไรเนี่ยมาพังกันเลยเออว่ะเลื่อนรถตรงศพฝั่งล็อกหมดแล้วนะน่าจะพังหมดแล้วพังหมดแล้วที่เหลือต้องตีเฮ้ยหมดแล้วจ้ะว่าครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งพอดีมันจะทำให้เรามองได้น้อยลงจิ้มมันผิดทางเอาง่ายคือเคยลงมันหมดทุกด่านแล้วจะเป็นในพวกนี้ไม่เคยไปเอลกาเคยถึงแค่มินิบอสเอลกาเยอะแค่บอสไม่เหมือนมันป้องกันทางโจมตีประจานมาเลยครับแล้วเราจะเข้าไปตบมันทำไมครับเนี่ยลงเรือตูเรือสองแสนมันบับอีกแล้วโอ้ยถอยออกมาก่อนแต่ตันบอสตันแล้วตกมันใครปล่อยใครทำให้มันลอยวะขึ้นไปเลยใครสกายหลุดไปนี่เล็กหลุดนะครับจำไม่ได้ไอ้ไอ้ที่กูไม่ต้องมาไม่ใช่เมื่อกี้กูบอกกูออกกลับได้เนี่ยเอาตายไปเลยเอ
ป่ะดูมังกรกระดูกอ่อนเลยเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆเท้ามันแล้วกันใกล้ๆเท้ามันจะตายฮะมาถึงเวลาตบอ่ะเดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวไปใกล้ๆหน้ามันเดี๋ยวมันจะตบทำเลือดถึงสีอะไรจุดเงี้ยมันตบไปโดนหรอกฮะตอนนั้นเลือดมันไม่กระดิกเลยโอ้คิดออกแล้วทำไมตอนนั้นไปลงกิโลทำไมล็อกตีไม่เข้าตอนนั้นตีเข้าไปพันเดียวรู้สึกมังกรกระดูกจะไม่ให้อะไรเลยเนื่องจากของทำอาวุธตรงนี้แค่อย่าไปโดดๆแค่นั้นพอยาเรายาลมเดือนเราหมดแล้วแล้วจะไปใส่ VIP ทำไมอู้ตายโดนตาครั้งแรกนะตอนมีตัวช่วยแล้วเตะเลยไปไหนวะเออจำได้ว่าตอนนั้นบอสมัน38ล้านไม่ใช่หรอบอสมันไม่เท่ากันนะตบหัวมันดีกว่าหันหน่อยดีกว่าลิ้นหลุดอ่ะเดี๋ยวอู้ตายเลยตุดเหรอฮัลโหลเออไม่ไม่พี่นี้จะหลุดเพราะว่าผมคุยกับพี่สินอยู่เออหลุดอยู่คนเดียวเออครั้งที่แล้วเราเล่นแล้วอ่ะเป็นไงกว่าครั้งที่แล้วที่มาเออเราเล่นฮีโร่กันฮีโร่ตอนนั้นจะลงฮีโร่ว่าทำไมมันโหดแปลกๆวะโหดกว่าปารีสตอนนั้นน่ะอยู่ฝั่งนู้นเอ้ยไปไหนอ่ะอ๋อมันจะวินลงมาแล้วมันปล่อยชาร์จก่อนระวังผมโดนคนเดียวใครบอกโดนคนเดียวตัวโดนไม่โดนครับไม่โดนอยู่คนเดียวมากเอ้ยแล้วใครตีตัวโดนโดนอยู่สองคนวีดเกิดอะไรขึ้นน่ะอ๋อหายละกระโดดโอ้ยเจ็บแท้ไปทำอะไรกันแถวนั้นน่ะโดนมันมาอีกรอบแล้วนะจะไปท่าอะไรที่มันเลยลอยตอนนี้มันปล่อยพายุเดี๋ยวจะโดนพายุกดท่าอะไรที่มันเลยลอยแล้วจะโดนเอาเนี่ยแกตอนนี้กูไม่กลัวเรื่องเงินแหละเงินยังเยอะผมเลือดกลัวเรื่องเดียวมานาเอ้ยมานาไม่ใช่เสือแต่เลือดเนี่ยเด็กพี่กสินจะดูเลือดพี่แกเด็ก 500,000 อะไร 20,000 แทบไม่ล้นแหละกดปั๊มแรกของผมยาเลือดหมดแล้วดูเลือดตู 700,000 ของตูก็ไม่มีเพราะถ้าใส่ไอ้นั่นอ่ะมันจะไม่ใส่บานาน่าเราไอ้นี่ยาไอ้ยาที่ปกติมันจะทำได้10หรือเท่าไหร่ไม่รู้ครั้งอ่ะมันจะหายทำได้ครั้งเดียวแค่นั้นใช่ไงใช่เออเลยไม่ใส่เลยชอบผมไม่ครั้งเดียวเพราะผมซื้อตัวเดียวหมดเลยเลยถอดบานาน่าอันนึงขอชาร์จอันนี้กันไม่โดนอะไรเลยดำดินโดนปะอ้าวล็อกโดนละฟีดยืนอยู่นิ่งๆก็ไม่โดนเออมาเลยต่อ
เสื้อกูนี่แหละแพงเป็นชาวกันแน่ถูกลด 5% แล้วเจอถ้าไม่ตายอะไรดีไว้เนี่ยเราจะอึ้งโคตรแหลกเลยคงสายแล้วคนละโซ่ใส่รักษาเรียกฟ้าผ่าแรงฟ้าผ่ามันแรงกว่าอันนั้นนี่ตอนเมื่อ60อ่ะสกิลที่70,000อ่ะโง่ตายเลยนี่เผื่อถอดบานาน่าดูดิผมเลื่อนเลยแค่เนี่ยผมยังไม่ตายเลือดแค่นั้นของน้องมันเลือดเท่าไหร่แล้วตอนนี้เลือดผมเหลือ 70,000 ทำไมพี่ดิ๊กไม่ตายผมไม่โดนอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในรัศมีของการโดนอย่าติดกันอย่างเงี้ยไม่โดนได้ไงไม่ก็ต้องไม่โดนเป็นธรรมดาชาวล็อกใหม่ก็เหรอแน่แน่แน่ตะลุยเอลกาแพยับชี้ชี้ตะลุยเอลกาแพยับแต่ลงมังกรกระดูกแม่ชนะเอามังกรกระดูกมันจ่าปอดตายดิก็ตายแล้วเกิดฮีโร่อะฮีโร่ตีแรงฮีโร่ฮีโร่ผมว่าแม่งเอ้ยพี่รู้ป่ะว่าผมอ่ะตอนนั้นผมไปลงมาลิ้นรู้ป่ะผมไอเนี้ยเวล99นะเอาตัวนี้ไปลงเนี่ยนั่นแหละโดนทำเสียชีวิตโดนละเออใช่ผมก็มีของคืนชีพทั้งแมปของคืนชีพเพื่อนแต่มันไม่เห็นจะคืนทั้งแมปเลยตะกูที่มีแน่หมายถึงบัตรนี้เนี่ยแต่จะไม่ชนะโอ้ยบัตรนี้เนี่ยรวมกันสกิลแรงเท่าไหร่กี่แสนตอนนี้เลื่อนเลยอยู่20 กว่าล้านไม่ยากหรอกเราตีเจ็ดล้านละนะนี่เป็นล้านเจ็ดหรอดูมันยากตรงไหนอาวุธผมพังเลยดิตรงไหนอาวุธพี่ยังไม่พังแต่ไม่เป็นไรพี่สินบัตรนี้เงินลดอย่างรวดเร็วอ่ะเปอร์เซ็นต์เดียวตีไปเถอะชนะเออมันคงได้มันไม่ได้อาวุธนะมันจะได้ของของทำอาวุธเออรู้สึกว่าจะได้ของไปทำอาวุธนะขออย่างเดียวไม่เอาของทำอาวุธไม่เอาของทำอาวุธพี่ต้องไปลองลงคนเดียวตายโคตรง่ายกูเว้ยป่ะเออไงมาก้าหรอนี่เลือกกล่องดิเอาเด็ดโอ้โหแย่เนี่ยนิกแย่งผมล็อกครับผมว่าผมได้ของกากแน่โอ้โหดูผมได้เลยวะเออได้แบบพี่สินได้กล่องหมดเลยโอ้โหอะไรเอาไปเปิดกล่องเอาไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้คุยเฟซโอ้ดูดิของผมได้ของเอาผมได้ถุงเปิดแคททั้ง2อันเนี่ยแล้วกล่องอีก2อันได้10แคทเลยนะ20เนาะเดี๋ยวเอาไปข้างนอกก่อนนะผมได้มา20กว่าแคทเออต้องเอากุญแจเปิดอ้อมันต้องเอากุญแจเนี่ยเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไปปารีสเองแล้วกันผมไม่ไปพี่สินฮะพี่สินปารีสเอาไปปารีสเลยเหรออ่าฮะแล้วไปอยู่แถวไหนกันเนี่ยออกมาแล้วไงอยู่คนเดียวอ่ะน้ำก็พี่ไม่ยอมออกมาผมออกมาแล้วก็กันล็อกแล้วเนี่ยเนี่ยผมยืนยันแล้วถุยตูดกับมันเนี่ยถุยเข้าแคร์อยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้ยกันล็อกไหนเอ้ยพี่สินไปไหนผมอยู่นี่พี่สินไปไหนเนี่ยผมอยู่นี่มาเต้นโชว์เต้นโชว์그냥돌아가는게좋을거야허
ใครมันยิงพุ่งแถวนี้วะอ้าวหายไปไหนกันอ่ะไปเอากุญแจเปิดกล่องตรงไหนมันต้องซื้อเอาอ่ะแคทช็อปใช่ป่ะเย้เช่ได้ดาบโกนเปิดกล่องแต่ตี 4,800 เฮ้ยได้ของอาชีพพิเศษเอามาเย้เอ้ยแป๊บนึงกุญแจมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ช่องอุปกรณ์เอาก็ดาบหน้าหลังพี่สินเราให้อันนี้ดาบมีด้วยเอามันอยู่อันไหนอะกุญแจมังกรเชื่อใช้ถุงเงินใช่มังกรหรือใช่กุญแจมังกรป่ะไม่รู้อะกุญแจมังกรกุญแจมังกรหรืออะไรดีเท่าไหร่กุญแจไหนวะดีไหมอ่ะกุญแจมังกรเหรอไอไม่รู้อะก้อนในนั้นแหละอ๋อแสดงว่าต้องใช้กุญแจมังกรอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยน่าจะประมาณนั้นแหละโอเป็นเออว่ะใช่มาเอาดาบโหได้แคสนี่ของเดทอยเยอร์เปิดได้แคสมาลีจินาเก็ตผมได้อาวุธทั้งหมดเลยเออช่างมันอะไปตบมันกันอีกรอบไหมแล้วแต่ครับเยอะได้ดาบเดทอยเยอร์ฝักอีกทีบูเตอร์เฮียจริงเหรอคูณ5นี่ไม่มีแต่คูณ5โอ้ได้ดาบได้ดาบพี่น้อยเอาดาบอ่ะแกเดี๋ยวเจอพี่น้อยอ่ะฮะได้ดาบมาไปลงมังกรกระดูกอ่ะใครเล่นไอชีพดาบของเดทอยเยอร์เวล65ใครเล่นแบทเทิลเมดมั้งให้ฟรีเลยแบทเทิลเมดอะเอาของแบทเทิลเมดอะอย่าซ่อมของทำไมได้หอกมาเออเชี่ยเปิดกุญแจเปิดกล่องได้กุญแจมาเดี๋ยวกลับเมืองอ่ะเยอะเยอะเลยว่ะเปิดกล่องได้กุญแจตากลับเมืองกันของไม่ค่อยเจ๋งมากมันน่าจะลงได้ครับก็น่าจะลงปารีสปารีสจะลงมีแหกอะไรก็งั้นพี่ก็ไปลงกันไอ้สัตว์ลงเอาหนุกหนุกคิดอะไรมากวะไม่ได้กวนเต็นพี่สินลงอะไรเดียวแป๊บนึงขอไปทำของก่อนนะขอรับอ้าวก็บอกไปพี่สินไอ้กระล้อมันออกตีแล้วอ่ะลงเอฟเจ็ดเอออยากลงเอฟเจ็ดไปด้วยจะลงไปแล้วครับจะได้เวลเลยทีF7 ผมว่า EXP ได้เยอะนะ EXP กับเงินได้โคตรเยอะลงรอบเดียวแม่งได้กลับมาเป็นหมื่นเลยใช่ก็นั่นแหละมันได้เยอะดีถึงเบนใช่ไหมล็อกเดี๋ยวไปลง F7 กันนะมาทำมังกรน้ำแข็งแซมบ้าไม่เอาแซมบ้าพี่สินจะเวลขึ้นเนาะไม่ก็มอนเตอร์แต่ละตัวมันเวลร้อยไงแซมบ้าก็ร้อยเหรอก็มอนเตอร์แต่ละตัวมันเวลร้อยโอ้โหนี่รุนเวนจิตช้ำซากะใช้ด้วยกันแบบหรือเอามังกรไอ้เนี่ยมังกรน้ำแข็งไงเตรียมตัวปิดเครื่องนะว่าจะเปลี่ยนไฟใหม่อ้าวกลับไปทางบ้านทางล่างด้วยไม่ใช่ทางบ้านเอาข้างล่างหรอไม่ใช่ทางบ้านหรอเอออ๋อแล้วนี่เล่นอยู่ข้างล่างหรือข้างบนข้างล่างเอ้าเราก็ย้ายขึ้นไปเล่นข้างบนดิเปล่าไม่มีคอมข้างบนมีแต่คอมข้างล่างเอ้าคอมเรียบร้อยแป๊บนึงปิดคอมก่อนปิดคอมก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอีกทีเอ้าไปไหนอ่ะเดี๋ยววางกันก่อนล่ะลำบากก็ไม่ได้ยินเลยไปสรุปพี่นิกไปไหนเนี่ยเปลี่ยนปลั๊กไฟจะต้องปิดคอมทางบ้านเฮ้ยอ๋อก็แค่ไปทางล่างโว้ยไอ้บอกกี่รอบเออแค่นั้นมาแค่เปลี่ยนปลั๊กไฟเออวิสินแม่งก็คนตีนปิดไฟทางบ้านลงลาวาป่ะล่ะเย็นเจ้แม่งจะให้กูปิดทั้งว่านเลยใช่ไหมลาวาร้อน
คุยไม่ใช่ไหมครับตะวันร้อนอ๋ออ่อนจะตายก็ดีจะลงมันโหดปะของเซิร์ฟเซิร์ฟ40อ่ะเปลี่ยนอาชีพ40อ่ะเราร้อนมันเฟสเปลี่ยน40เอ้ยพี่ของพี่แต่ถ้าสามารถเซิร์ฟ40นี่มันก็โหดนะดีตอนแรกว่าจะชวนมาพี่เห็นแล้วแป๊บนึงมันในเนี่ยเกมมันยังไม่ออกสรุปที่ปิดคอมเลยมันจะได้ยืดรอก่อนเออก็บอกว่าเขาปิดไฟทางบ้านแล้วนี่จะหยุดเล่นคอมเหมือนจะได้หยุดทางเอฟจง F7ไม่ต้องเล่นไม่ก็เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวกลับมาเล่นไง10ปีอ่ะโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราขอตัดคลิปเดี๋ยวมาก็รู้เองเลย